ข้าวิญญาจารย์สายอาหารฝีมือโดดเด่นอย่างเจ้าเป็นอัจฉริยะที่สำนักได้มาไม่บ่อยนะต้องการอะไรบอกได้เลยพวกเราจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีพระคุณบอกกฎสำนักกับเสี่ยวเอาให้ชัดเจนอย่าเข้าฝึกฝนหนักทุกวันข้าว่าใครอะหลงหลงข้าเองหลงหลงดึกแล้วทำไมยังไม่เข้านอนอีกข้าจะไปนอนแล้วจะเพิ่งฝึกเสร็จเหรอใช่ไม่ง่ายที่ท่านดานิ่งตอบรับยังไม่เข้าสำนักโดยตรงนอกจากศิษย์สายตรงของสำนักก็เป็นวิญญาจารย์นอกสำนักที่โดดเด่นข้าจะแพ้พวกเขาไม่ได้นั่นสิเจ้าฝึกหนักมาตลอดหลงหลงเป็นอะไรหรือเปล่าตอนฝึกเสร็จข้าทำขนมมาให้เจ้าชิมดูสิถ้าชอบวันหลังข้าจะทำมาให้อีกรีบเข้านอนเถอะถ้ากลับก่อนละหลงหลงเจ้าคือคนที่ข้ารักที่สุดถ้าไม่ดีกับเจ้าจะให้ดีกับใครหลง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 อย่าร้องไห้สิเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกมาขอแค่ข้าทำได้ข้าช่วยแน่เจ้ารู้ไหมว่าเราคบกันไม่ได้ว่าไงนะเสี่ยวเอ้าเราจบกันแค่นี้เถอะทำไมล่ะหลงหลงเจ้ารู้ไหมใส่กวากมาแล้วแต่ก่อนข้าไม่สนใจอะไรเลยแค่อยากใช้ชีวิตไปวันๆจนข้าได้พบกับเจ้าครั้งแรกที่พบข้าก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังความเจ้ายศเจ้าอย่างของเจ้าขอย้ำเตือนข้าว่าเจ้าเป็นลูกคุณหนูชั้นสูงส่วนข้าเป็นวิญญาจารย์ธรรมดาแต่เจ้าค่อยๆเปลี่ยนไปเจ้าอ่อนโยนน่ารักมากขึ้นเงาของเจ้าค่อยๆเข้ามาอยู่ในใจของข้าวันนี้ข้ารู้ว่าใจของเจ้าก็มีค่าเจ้ารู้ไหมว่าข้ารู้สึกยังไงให้เอากระดูกวิญญาณ100 ชิ้นมาแลกข้าก็ไม่แลกกับช่วงเวลานั้นเด็ดขาดเพื่อเคียงข้างเจ้าในอนาคตข้าฝึกฝนอย่างหนักต่อให้โดดเดี่ยวทรมานแค่ไหนแค่คิดถึงรอยยิ้มของเจ้าข้าก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นข้าพบว่าข้ารักเจ้าเข้าแล้วจริงๆทุกครั้งที่เจ้าเจอกับอันตรายแล้วข้าได้ปกป้องเจ้าข้ามีความสุขมากอย่าพูดเลยเสี่ยวเอาข้าที่จริงไม่ต้องพูดข้าก็รู้ดีว่าเราเป็นไปไม่ได้อนาคตเจ้าจะเป็นเจ้าสำนักต่อให้ข้าพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจเคียงข้างเจ้าได้ข้านี่มันโง่จริงๆ